สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจกันนะครับก่อนที่ไว้เข้ามากันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเ,เรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์น้ครับมากันที่เรื่องแรกครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดเรามีการเปิดตัวชุดแข่งที่3นะครับโดยที่มีโทนสีขาวนะครับแล้วก็มีแทบ ตรงกลางหน้าอกเนี่ยมีสีดำสลับสีแดงแล้วก็ขาวนะฮะก็รูปภาพตามที่เราได้เห็นนั่นแหละ โดยที่จะมีตอนนักเตะหลายคนนะที่แบบมีการโปรโมตเสื้อแข่งชุดที่3ล่าสุดของแต่ละสโมสรน,นะครับโดยทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็เป็นริโอฟีนานนะครับคือตามรูปภาพที่ผมเห็นมันผ่านเนี่ยก็จะมีพวกซีดานนะครับแล้วก็มีริโอฟีนานแล้วก็อีกประมาณ2-3คนนะซึ่งก็เป็นตำนานของทีมทีมนั่นแหละนะครับที่เขามาโปรโมต เสื้อแข่งล่าสุดที่อดิดาเนี่ยประกาศกันออกมาแล้วก็ทางสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยประกาศกันออกมานะครับฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็จะมีในแบบ นักเตะณปัจจุบันเนี่ยก็คือพวกฮอยรุนกาชาโชบูรูโน่มาตินตสนะครับหลายๆคนเลยที่มีการเป็นนายแบบนะครับแล้วก็นักเตะทางฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับทีมชุดหญิงก็มีการใส่โปรโมชเช่นกันนะครับก็ตามรูปภาพตามนี้นะครับโดยที่ตราเนี่ยจะได้เห็นว่าเป็นตราแบบปีศาจแดงนะครับคือพวกโลโก้เนี่ยจะเป็นโทนดำหมดเลยตรา Adidas นะครับ s n a ปด r ก g อนนะครับที่เป็น สปอนเซอร์คาดอกก็เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ดูแบบคลาสส,สสิกคลาสสิกอะนะผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแฟนพีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดครับ PFA ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลที่มีลุ้นรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2 0 2 3จนถึง24ออกมาแล้วนะครับก็มีโคเาลเมอร์ซาก้ากานาโชไมนูของเรานะครับ2รายมีชาวปีโดแล้วก็ไมเคิลอดิเซ่นะครับก็แต่ละคนเนี่ยมีฟอร์มที่ดีอยู่แล้วกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เอาผู้ชนะนะเอาแบบความเป็นกลางเนี่ยผมอามองว่าก,ก็น่าจะเป็น p พาเมอร์ไม่ก็สากานะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบ p พาเมอร์มากกว่าเอาแบบไม่ได้มีการเจาะจงว่าเป็นนักเตะแมนยูเรานะ มองภาพรวมเอาแบบเป็นกลางที่สุดนะครับคือผมมองว่าพาเวอร์นะครับคือโคพาวเวอร์เนี่ยมีส่วนอย่างมากกับเชลซีในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยิงประตูได้ถึง22บประตู11บอสดแอซินะฮะส่วนซาก้าที่เป็นตัวเต็งรองลงมาเนี่ยก็16ประตูแล้วก็9แอซิ์แมนยูของเราไมานูก็ทําให้ดีนะครับในโอรายของกาลาโชก็ทําให้ดีเป็นส่วนสําคัญของทีมเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็คือที่สุดแล้วเนี่ยใครคือเบอร์หนึ่งอ่ะก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งะนะฮะ ก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าโพพเมอร์เนี่ยเป็นตัวเต็งมากที่สุดในตอนนี้นะครับออเดซ่ Odyssey ก็ทำไห้ดีนะเปรโดเองก็ทำไห้ดีเหมือนกันกับทางไบรตันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับมีรายงานออกมาจาก Manchester World UK นะครับก็เป็นสื่อที่ฟังไว้หูแล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าแค่ชื่อสื่อเนี่ยมันก็เป็นสายยูเรเตดเราอยู่แล้วนะครับหรือว่าเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองเขาก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าในตอนแรกเนี่ยคือไม่เต็มใจที่จะเสนอสัญชาับใหม่ให้กับบรูโน่เฟร์นเดสนะครับเพราะว่า นโยบายใหม่ของทางฝั่งอินออสเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะลดเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะลงนะครับการไปอัพค่าเหนื่อยอัพสัญญาให้กับนักเตะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมีรายจ่ายที่วนลูปเดิมเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วกันใช้คำนี้นะฮะซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ไม่อยากให้แบบนักเตะรายังเก่านั้นๆเนี่ยนะฮะมีค่าเหนื่อยที่แรงเกินไปนั่นคือมุมแรกของทางสโมสรนะครับแล้วก็ อาจจะมีมุมที่ว่าพยายามลดเรื่องของอิทธิพลของนักเตะที่ดูเหมือนว่ามันจะมีนักเตะบางคนแล้วกันที่แบบมีอิทธิพลเยอะจนเกินไปทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เห็นด้วยอิทธิพลดังกล่าวอาจจะส่งผลด้านลบต่อสโมสรหรือว่าในห้องแต่งตัวก็ได้นะครับผมไม่ขอยกตัวอย่างว่าเป็นใครนะพอนักเตะมีอิทธิพลในทีมเยอะจนเกินไปเนี่ยการควบคุมมันก็จะยาก ูกไหมฮะยุคนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งนะครับในเรื่องแบบนั้นแต่โอเคทัสโมสรก็พยายามกันงนไว้ก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทัสโมสรก็ได้มองว่านาปัจจุบันเนี่ยบรูโนเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลค่อน,นข้างเยอะกับทัสโมสรณปัจจุบันแต่อิทธิพลของทางบรูโนเฟอร์เนสภายในทีมเนี่ยมันไม่ได้แบบส่งผลด้านลบต่อโมสรแล้วก็ในห้องแต่งตัวนะฮะคือการวางตัวของบรูโนก็ดีถูกไหมครับแล้วก็ การวางตัวในสนามก็ดีนะฮะหมายถึงเรื่องของความเป็นผู้นำอะไรต่างๆนะเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบอย่างได้นะครับเรื่องของความทุ่มเทอะไรต่างๆนะฮะก็เต็มร้อยอยู่แล้วเกินร้อย เลยด้วยซ้ำสำหรับบูโนเฟอร์เนสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ทางสโมสรก็มองว่าอ่ะโอเคไม่ต้องวงวนเกี่ยวกับการต่อสัญญาก็ได้สําหรับบูโนนะฮะแต่รายอื่นก็ต้องเช็กกันดูก่อนถ้าเป็นนอกเหนือจากบูโน่เนี่ยก็ต้องเช็กกันดูก่อนว่าอ่ะนักเตะรายนี้มีทุกคนต่อทีมถ้าเกิดแบบรังให้อยู่กับทีมต่อไปเนี่ยอาจจะมีผลเสียไหมในจุดนี้อาจจะแบบกอวอดไหมในอนาคตก็ต้องเช็คจุดนี้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยนะครับทีมงานเบื้องบนระดับสูงของสโมสร ก็ได้บทสรุปนะครับว่าบรูโน่เฟอร์เนสสมควรที่จะได้รับสนเชืบับใหม่เพื่อสะท้อนถึงความสําคัญของทีมนะครับที่เขามีต่อทีมนะฮะ โดยที่บรูโน่เนี่ยถูกมองว่าเป็นบุคคลสําคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมใหม่หลังจากนี้ในยุคข,ของทางทินทักหรืออาจจะเป็นยุคอื่นๆถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับบรูโน่เฟอร์เนสจะกลายมาเป็นผู้เล่นในสโมสรที่มีรายได้สูงที่สุดของทางสโมสออาจจะสูงมากกว่าแทสฟ,ฟอร์ดไหมคาซิเวโร่ไหมก็รอติดตามกันแต่ว่า มีการระบุออกมานะว่าคาสเมโรแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยตอนนี้โดนลดค่าจ้างลงตามเงื่อนไขคือจริงๆเนี่ยคาสเมโรกับแรดฟอร์ดเป็นสอนาเตที่มีค่าเหนื่อยสูง เป็นท็อปท็อปของนาสโสมสรนแต่ตามเงื่อนไขเนี่ยมีการระบุว่าถ้าเกิดทีมเนี่ยไม่มีโคต้า UCL บอลบั่ทวยุโรปใบใหญ่ทั้งคู่ก็จะมีการลดค่าเหนื่อยลง25%เป็นะครับเป็นการคุยกันตามเงื่อนไขก็ทําให้ตอนนี้บูโน่น่าจะสูงสุดนะครับเพราะว่าบูโน่เพิ่งมาคุยสัญญาด้วยนะครับขณะที่ในรายของแมตโทเมเน่ erm นะครับตามรายงานจากสกายปอดเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าแมตโทเบเน่ erm อาจจะเป็นหนึ่งนักเตะที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับตลาดซื้อ,อนักเตะ ในช่วงท้าย ซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งฟูลแลมเนี่ยก็ไม่คาดว่าจะกลับมาล่าตัวแม็กโทเวเนีแล้วนะครับแต่ยังมีหนึ่งทีมนะที่สนใจก็คือกาลาสซรายนะครับก็สนใจอยู่แต่กาลาเนี่ยก็ยังไม่มีการประเมินหรือว่าเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับดีลนี้สักเท่าไหร่คือส่วนใหญ่ก็มีแต่ข่าวแสดงความสนใจในตอนนี้นะครับทีมที่เอาจริงเอาจังไม่ที่สุดก็คือฟูลแลมนี่แหละเพียงแต่ว่าฟูลแลมตอนนี้เขาถอยไปแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยยังคงทํางานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของตําแหน่ง พื้นที่กองกลางตัวกลางนะครับโดยการเจรจารสำหรับซซเดอร์เบอร์เก้กับเบอร์ลี่เนี่ยก็ยังคงมีการเจรจารกันต่อไปนะครับในขณะที่การเจ,จารากับทางมนาโกเกี่ยวกับดีลของฟาวานาก็ยังเปิดกว้างนะครับยังมีลุ้นได้ส่วนในรายของเดวิดเคอร์เวลลวินหรือตำแหน่งแนวรุกรายใหม่แมนยูก็ยังมองว่าเคอร์เวลลวินเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะเป้าหมายที่มีการพูดถึงนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือแมนยู แสดงความสนใจนั่นแหละนะครับแต่ในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าลำดับความสําคัญเกี่ยวกับการซื้อเข้าเนี่ยศูนย์หน้ายังไม่ใช่ตําแหน่งสําคัญอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเราเซ็นเซอร์ซีมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแนวรับเข้ามาเพราะฉะนั้นลําดับต่อไปก็คือกองกลางส่วนจะเป็นศูนย์หน้าอีกรอบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับ การขายของสโมสรด้วยเหมือนกันว่าจะมีรายรับจากการขายเพิ่มไหมถ้าเกิดมีรายรับจากการขายตำแหน่งสูน้าอีกหนึ่งรายในช่วงซัมเมอรน์นี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นซึ่งเลวินเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สนใจจริงนะครับแล้วก็สัญญาของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายตามรายงานจาก Skyport นะครับไมเคิลแคลนนะครับนักข่าวสายแมนเชสเตอร์นะครับ, ans, รบ,ขาารบเขาบอกว่าเอเดรกินฮารมีความต้องการที่จะเก็บทางอีวานวิลลี่ เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยเนี่ยให้ถึงในช่วงตลาดมกราคมนะครับในระหว่างนี้จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการ ขอหนังเตะนะครับในระหว่างอยู่กับชุดเยาวชนแล้วก็ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่สลับกันไปในระหว่างนี้แต่ถ้าเกิดดูแล้วยังไม่พร้อมก็จะมีการปล่อยในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีนวิลลี่นะครับเชื่อกันได้ว่าเทนฮาก็จะมีการประเมินนังเตะอีกมากมายที่เป็นดาวรุ่งนะก็จะมีการปล่อยออกจากทีมไปในช่วงตลาดรอบนี้แล้วก็ตลาดกลางซีซั่นเช่นกันนะครับแต่ว่าวิลลี่เนี่ยมีโอกาสอยู่กับทีมรวมไปถึง ทางคอยเออร์แลวก็อามาสนะฮะที่มีโอกาสนะครับส่วนในรายของมาเิโอเออร์เมอร์โซนะครับตอนนี้กระแสะข่าวมันเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับจากคลิปเมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวออกมาว่าแมนยูก็ได้ลุ้นแหละนะครับแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยตอนนี้แมนยูไม่น่าจะสนใจแล้วนะครับไม่น่าจะมีการลงลึกรายละเอียดไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเออร์เมอร์โซเนี่ยมีการเรียกร้องค่าจ้างที่ทําให้แมนยูเนี่ยต้องถอยนะครับอาจจะสูงแหละนะครับสูงมากก็เลย ซู้ไม่ไหวนะครับซึ่งทีมจากลีซาอุก็สนใจแต่ว่านักเตะก็ต้องการ มองหาตัวเลือกในยุโรไปก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในเรียวของเออร์มาโซน่าจะเงียบลงไปนี่คือรายงานจากสื่อของฝั่งสเปนปิดท้ายครับสื่อของฝั่งสเปนอีกครั้งหนึ่งมีรายงานออกมาแล้วก็มีข้อมูลจากแมนเชสเตอร์โรเขาก็บอกว่ามีโอกาสครับที่ทางแมนยูจะกลับไปล่าตัวเดยองอีกครั้งโดยมีการอ้างว่าเซอร์จิมราคิปเนี่ยต้องการสนองความต้องการของเอเดนฮาร์ที่ให้ความสนใจเดยองมานานตั้งแต่เข้ามารับงานกับแมนยูปีแรกแล้วก็นปัจจุบันก็ยังคงมีความ ต้องการยรบเพียงแต่ว่าอุปสรรคตอนนั้นเนี่ยมันก็มากมายส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของนักเตะด,ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือกุญซือนในตอนนั้นก็คือทางชาบีชาบีเนี่ยเป็นคนขัดขวางไม่ให้เดยองย้ายมาร่วมทีมด้วยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่อยู่ยนียไม่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ชาบีไปแล้วนะครับและสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าบาร์ซ่าแล้วก็ฮันซิฟิกผู้จัดการทีมรายใหม่เนี่ยมีเรื่องของแนวความคิดที่พร้อมขายเหมือนกันเนื่องจาก พวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการบริหารเกี่ยวกับบัญชีการเงินนะครับแล้วก็ต้องการรายรับเข้ามาสู่ทีมแต่ว่าหล,ลักๆเนี่ยตามกระแสะข่าวก็คือพยายามแบบลดเพดานค่าเหนื่อยซึ่งเดยองเนี่ยรับค่าเหนื่อยกับบาซ่าไว้สูงมากๆนะครับก็พยายามลดจุดนี้แล้วก็พร้อมขายออกจากทีมถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งเชื่อกันได้ว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมยื่นนะครับราคาก็น่าจะประมาณ40ไม่เกิน50ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางบาเซลนาก็น่าจะมีการบอกปัดไปแล้วก็ให้แม ยู่ยื่นมาใหม่นะครับคือ40กว่าล้านปอนด์เนี่ยประมาณ4 2 7ล้านปอนด์เนี่ยก็อยู่ประมาณ50ล้านยูโรซึ่งข้อเสนอจุดนี้ทางบาร์เซโลนาเขาก็ไม่ค่อยโอเคแต่ตัวเลขที่เขาต้องการเนี่ยก็คือ 70ล้านยูโรนะครับพร้อมกับโบนัสเพิ่มเติมประมาณ15ล้านยูโรนั่นคือมูลค่าที่โอเคที่สุดนะครับที่บาร์ซ่ามองว่าอยากได้ก็ต้องมาในมูลค่าตามนี้นะครับทำให้แมนยูเนี่ยต้องอัพเรื่องของเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจาก50ล้านยูโรที่แมนยูมองกันเอาไว้เนี่ยเป็นมูลค่าโดยโรวมเนี่ยก็คือ85ล้านยูโรได้นะครับนั่นคือข้อที่ยากเท่ากับว่าโอกาสที่แมนยูจะไปซื้อเดยองเนี่ยตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็แบบไม่ได้เพิ่มความง่าย ในการซื้อเลยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าแมนยูต้องทุ่มเกี่ยวกับ เป็นเงินค่าตัวที่สูงม,มากๆหนึ่งเลยนะครับ2ก็โน้มหนาวอีกนะฮะสก็คือค่าเหนื่อยมหาศาลอีกนะครับเดยยองก็คงแบบไม่ยอมลดค่าเหนื่อยถ้าเกิดย้ายจริงเนี่ยไม่ยอมลดแน่นอนนะครับนั่นคือข้อยาก3ข้อที่แบบเป็นปัญหาหลักๆของแมนยูเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยดูยังไงผมก็มองว่ามันก็ยังยากสําหรับแมนยูนะเว้นเสียว่าทุกอย่างมันดูแบบลดหมดเลยนะฮะลดค่าตัวนักเตะมีใจลดค่าเหนื่อยซึ่งถ้าเกิดออกมาในรูปแบบแบบนี้โอเคมันพอคุยกัน แต่ถ้าเกิดยังเสียงแข็งอยู่แบบนี้ทุกอย่างมันต้องแบบมูลค่าสูงหมดเลยแน่นอนครับสุดท้ายก็ยังมองว่าเป็นข่าวเลยอยู่ดีนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะฮะนี่คือต้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ